สำเร็จแล้วมา 7-8 ปีเนาะนะครับแล้วเขาก็แค่รู้สึกว่าเขาเข้ามาในบรรยากาศหรือซิสเต็มเดียวกันเนี่ยผมไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรพิเศษเขานะครับเขาต้องทำเหมือนทุกๆคนนะฮะต้องมียอดนะครับมียอดมีลูกค้าเขาก็โทรหาลูกค้าเขาแนะนำเรื่องสินค้าที่โรงพยาบาลเยอะแยะมากมายนะฮะก็ต้องทำแบบคือไม่ได้ไปบอกรักษาคนไข้นะครับก็คือใช้ที่บอกต่อในโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ในระบบอะไรเงี้ยเขาอยากให้ทุกคนแบบวันนี้เนี่ยเติบโตไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ผมก็ภูมิใจมากเลยครับวันนี้ก้อยทุกคนคงเห็นเนาะว่าทุกคนได้แรงบันดาลใจนะครับก็บอกว่าทุกคนจะได้ประสบความสำเร็จแต่ว่ามีอยู่2เรื่องนะครับคือผมที่อย่างนึงคือก้อยก็มีข้อดีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือเขานี่ครับอะไรฮะอันออกเนาะ เรียนรู้นะฮะเรียนนะฮะคือสิ่งนึงคือเขาอาจจะเลิกสไตล์แล้วเร็วกว่าคนอื่นเพราะหนึ่งคือเขาอยู่มา7ปีเขาซึมมาตลอดเลยอะเขาซึมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องผมบอกคือมันมีเคสตัวเองที่อยู่ที่ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นต้องบอกจริงตอนนั้นผมช็อกอะคือผมไม่รู้ยังไงถ้าเกิดว่าคือเขาเป็นคนป่วยเนาะเขาก็แบบป่วยแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นพี่ชายคือแบบถ้าตายคามือผมอะพ่อแม่คงโกรธผมไปตลอดชีวิตอะเข้าใจไหมฮะคือเขาฝากผมมาคือแบบผมคงแย่ได้เลยผมก็มีอะไรก็ไม่รู้บอกหมอข้าหมอช่วยก็เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็มันเป็นโรคทาสซีเมียเป็นโรคเลือดเขาก็ไม่เป็นหมอเขาจะเอาเลือดก็ต้องเอาเลือดมาใส่ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีอะไรมีเอเจลอยู่ในมือก็ยัดเข้าไปยัด10กว่าซองครับตอนนั้นที่บอกว่าอ้วกเป็นเจลอ่ะคือแบบ10กว่าซองนะฮะแล้วก็พอรอดมาได้ก็แบบหรือบังเอิญหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าผ่านมา7ปีนี่ตอนนี้อายุ26 27แล้วนะครับแข็งแรงแล้วไม่ป่วยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าทุกวันนี้นะฮะอูมิห้ามขาดครับโจอูมิขาดนะฮะผมก็ไปขออูมิก็ไปขายไม่ใช่ผมก็ต้องมีอูมิให้ก้อยกินนะนะครับครับครับไม่จริงนะพี่โจขอแบ่งคือความลำบากเรื่องสินค้าที่ขาดอ่ะผมเข้าใจทุกคนดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคนที่ป่วยอยู่ใกล้ๆตัวคุณพ่อเนาะก็อย่างเงี้ยเขาก็ยังมีคนบางคนก็บอกว่าอุ้ยมันเล็งอะของฉันมีมันเล็งคนเป็นเบาหวานขึ้นสูงมากเลยต้องมีอูมิผมก็แบบโอ้ต้องหาทางนะฮะอ่ะกลับเข้ามาถึงเรื่องของเราดีกว่านะครับสิ่งหนึ่งคือก้อยโชคดีคือได้ประสบการณ์ของการใช้บิดพันเนี่ยในครอบครัวผมมีความเข้มข้นในการใช้บิดพันก็คือเราเจอเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของแผลเนี่ยคือก้อยเขาก็ซึมมาแล้วคือเข้าประชุมเนี่ยค่อยๆ IAA เนี่ยของเอเจลเนี่ยกี่ครั้งละจำได้ไหมเกือบทุกครั้งเกือบทุกครั้งคือปีหนึ่งจะมี IAA 3ครั้งนะฮะทำไมหรอเพราะมันเป็นทุกไตรมาสเนี่ยของเราควรจะเรียนงานใหญ่คือในระบบของเอเจลนะครับจะมีงานรายวันนะครับแล้วมีรายสัปดาห์นะฮะก็คือวันนี้ทำไมต้องมีคือทำไมธุรกิจเราจะต้องมีอย่างนี้บอกไม่มาไม่ได้หรอไม่มาคุณก็ไม่ได้ความรู้นะครับเราไม่ได้เก็บตังค่าเรียนนะรายวันคือการไปพูดคุยตัวต่อตัวเมื่อวานผมก็เพิ่งไปคุยกับตัวต่อตัวกับผู้คนเนาะก็ไปมีนัดกลุ่มมิตรนักเขียนผมก็เป็นโมเอเจลใหญ่เลยเขาก็สนใจกันใหญ่เลยนะผมก็ทำงานตลอดนะฮะผมก็ไปทำงานรายวันผมเจอใครผมก็พูดเรื่องเอเจลตลอดนะฮะขายบ้างไม่ขายบ้างนะฮะก็คือพูดไปไม่หวังผลนะฮะยิงสายกระสุนไปก่อนนะฮะโดนใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็รายสัปดาห์วันนี้นะครับก็มาเรียนนะครับแล้วก็จะมีรายเดือนนะครับเราเพิ่งมีแล้วก็คือ AO เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใครเข้า AO บ้างโอเคดีไหมครับมันได้ปูพื้นในเรื่องของแนวทางธุรกิจเนาะเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจแห่งสุขภาพเราจะต้องเรียนรู้2เรื่องหลักๆคือสุขภาพแล้วก็เรื่องการสร้างธุรกิจนะฮะแล้วก็จะมีงานราย4เดือนนะฮะงาน3ถึง4เดือนเนี่ยซึ่งมันก็คืองาน IAA ซึ่งปีหนึ่งก็จะมีอยู่3ครั้งนะครับแล้วก็มีงานรายปีนะครับอันนี้ก็คือเป็น Agile World นะฮะเนี่ยธุรกิจเนี่ยเราแค่เวลามีประชุมอะไรนะฮะอย่าเป็นแบบไม่ว่างติดงานเราจะต้องเคลียร์แล้วก็เอาตัวเข้ามาเพราะว่าอย่างก้อยเนี่ยเขาซึมมาเขาเข้าไอเองมาตลอดนะครับพอมาเริ่มต้นสตาร์ทปุ๊บเหมือนกับเครื่องมันร้อนอ่ะมันพุ่งแรงเลยตู้มมาไปเลยนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันฮะเดือนแรกตอนนั้นก็ตกใจคือเขาไปหาลูกค้าเอง X2X ที่โรงพยาบาลอ่ะเขาก็จะบอกเฮ้ยพี่โจอยากได้อุ้มนี้อยากได้นู่นอยากได้นี้อะไรเงี้ยเขาก็ผมก็รู้สึกว่าเขาเริ่มมีคนกินแล้วก็พ่อก็เริ่มแนะนำลูกค้าให้เขาก็ดูแลอะไรเงี้ยคือกลุ่มรุ่นพ่อผมเนี่ยเขาก็เห็นคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่มีเวลาดูแลเนาะก็ให้พ่อก้อยดูแลนี่เป็นผู้หญิงเงี้ยจิ๊จ้าสวัสดีครับคุณเลิมกินเป็นไงบ้างอันนี้ผมไม่มีเวลาไปโทรแบบนี้ใช่ไหมพอคุยดูแลดีเขาบอกต่อเยอะเลยอะ
พอดูแรกปุ๊บได้ 3x คุณมินิจูเลยเอาตบมือในใด1ครั้งเลยตอนนี้เขาสปริตผมไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลยเป็นเอ็กซ์คูทีฟไดมอนด์คนเดียวไม่เป็นไรฮะก็เพื่อความเติบโตของทุกคนก็ต้องเติบโตด้วยตัวเองนะครับก็อยากจะบอกจริงๆเขาว่างาน4เดือนนะครับก็คืองาน IA เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับก็การเรียนรู้นะฮะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้วันนี้เพื่อนใหม่เนาะเขามางงๆอะไรวะเพิ่งมาวันแรกนี่จะต้องไปทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้เชียวหรอนะครับเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอยากให้ลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่าเราจะมีจะมีการเรียนรู้จาก2ท่านผู้เชี่ยวชาญ2ด้านคือชื่อชาเลอร์บิดพันโดยอาจารย์หญิงที่เป็นนักศาสตร์นาฬิกาชีวิตอ่ะคือเราจะกินอะไรยังไงเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็เรื่องของการสร้างธุรกิจโดยอาจารย์เทรนเนอร์ศักชัยเนาะเทรนเนอร์ศักชัยใครที่เข้าครั้งนี้แล้วบ้างฮะครับใครเข้าครั้งนี้แล้วนะครับครับนะฮะจำได้ไหมครับเข้าทำไมนะครับก็เห็นว่าสัญชัยจะมาต่อนะครับในเรื่องเราเองเนี่ยหัวข้อครั้งที่แล้วคืออะไรครับคนจนชอบขายเอาใหม่คนจนชอบซื้อคนชอบขายแต่คอร์สไอ้ครั้งนี้นะครับอาจารย์เห็นว่าสัญชัยมาสอนว่าขายเร็วรวยกว่านะฮะคือทำยังไงให้ไม่ใช่เป็นคนที่ชอบขายนั่นคือขายได้เร็วขายได้ถูกต้องด้วยนะครับซึ่งคือขายแบบไม่ต้องขายไม่ต้องง้อขายแบบสบายใจอ่ะขายแบบที่เขามาขอซื้ออ่ะคือคนส่วนใหญ่ไม่ชอบงานขายไม่ใช่เลยครับเพราะฉันไม่ชอบตื้อง้อขอขายเพราะเป็นเบียดเรื่องเขารู้สึกอึดอัดแต่นักขายที่เก่งนะครับไม่มีบุคลิกเหล่านี้นะคนที่ขายเก่งคือคนที่มาขอซื้อทั้งเลยดีไหมครับถ้าเกิดวันนี้ติ๊งดองไปหาบ้านพี่น้องแล้วบอกว่าพี่อยากได้อูมิ่ง 1X น้องจะบอกไม่ขายหนูไม่ชอบขายหรือหนูจะบอกว่าเชิญเลยค่ะงั้นเดี๋ยวมารับอูมิ่งไปเลยเอาแบบไหนครับเราเชิญเลยเนาะเชิญเลยนะฮะดังนั้นสิ่งหนึ่งคือเราต้องอัปเกรดความทักษะนะครับดังนั้น IA ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พัฒนาตัวเรานะครับดังนั้นคนใหม่ในวันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ไปคุยกับที่ปรึกษาแล้วว่ามันสอนวันไหน20มิถุนายนค่าบัตรเท่าไหร่ 3,500 สำหรับสมาชิกเอเจลไม่ต้องเอากำไรกันเลยตัดเหลือแค่1,500นี้มีข้าวเลี้ยงด้วยนะมีเบรกด้วยนะคือไปแล้วไม่หิวโซนะครับอยู่เช้าจนเย็นนะครับอิ่มอะไรบ้างอิ่มอาหารแล้วก็อิ่มความรู้นะอิ่มความสนุกสนานที่อาจารย์เขาแบบว่าพูดสนุกสนานนะครับดังนั้นไอ้ครั้งนี้นะครับเราไปไหมครับไปถ้าอยากสำเร็จใครต้องไปครับเรานะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะไอเอแล้วก็มีคอร์สหนึ่งนะฮะสำหรับใครอยากเป็นสายการแพทย์แบบก้อยแบบพวกเราบ้างนะครับก็ไปเรียนนะครับเราจะมีคอร์สหนึ่งชื่อเป็นคอร์สเอนตี้จริงนะฮะเดี๋ยววันนี้มาลงทะเบียนกับทางวันที่1สิงหาถึง2 2วันนะฮะ anti aging นะฮะคืออะไรนะฮะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงครับใช่ครับ aging นะฮะ anti aging นะครับก็คือศาสตร์ชะลอวัยนะครับสำหรับวัยรุ่นเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็คนกลางๆสัก20 30ไม่ค่อยสนใจแต่เขาจะสนใจสัก4 50เพราะคน4 50บางอยากจะกลับมาหนุ่มอีกครั้งนึงอยากจะแก่ช้านั่นเองนะครับศาสตร์ชะลอวัยนะครับเป็นศาสตร์ที่ใช้พวกอาหารบำบัดอย่างของก้อยนี่ก็จะเป็นจริงๆก็ถือว่าเป็นการบำบัดโรคโดยการใช้อาหารนะครับคุณหมอก็จะจ่ายยาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่สายแอนตี้จริงเนี่ยจะใช้เรื่องของธรรมชาติบำบัดฮอร์โมนบำบัดวิตามินบำบัดอาหารเสริมบำบัดก็เลยตรงกับเราไงเพราะเราเองก็จะเป็นเน้นเรื่องอาหารสารอาหารเสริมบำบัดนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสารสกัดที่เราเองเฉพาะเจาะจงนั้นเราก็มีความรู้เหมือนกันนะครับอย่างเมื่อกี้ทางพี่อามาเล่าเรื่องหัวใจเลยครับหุยเกิดมาไม่เคยรู้เลยหัวใจต้องทำใบพัดนะครับย้ายเส้นไปย้ายเส้นมานะฮะต้องบอลลูนอะไรนี่ก็จะเอาไปเหมือนลูกบอลลูนออกมาเป็นบอลลูนในเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรื่องเหล่านี้ไม่เคยได้ยินนะครับเป็นเอ็นตี้จริงครับเราจะจบมาแล้วได้มีใบเซอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการชะลอวัยด้วยนะครับซึ่งเรามีคอร์สนี้นะครับโดยจัดโดยมอแม่ฟ้าหลวงรู้จักไหมครับมหาลัยชื่อดังนะครับแห่งหนึ่งตอนนี้มอแม่ฟ้าหลวงนะครับเราจะมีใบเซอร์ติฟิเคทนะครับขึ้นมาให้นะครับทางมหาลัยคือเราได้โคกับทางเอเจลได้โคกทางมอแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็จะพาสมาชิกเอเจลจัดนะครับพิเศษจากปกติ 3,500 จะเหลือแค่ 2,500 นะครับแต่เป็นคอร์ส2วันวันที่1นะครับ2สิงหาเนาะสิงหาเนาะสิงหานะครับเขามีปีละ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยใครอยากเรียนรู้เรื่องการขายก็เข้างาน IAA ใครอยากที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพคือแบบมีใบเซอร์เลยอะ
คือเป็นอาชีพทำเป็นอาชีพได้นะครับก็มองแม่พระหลวงนะครับ12ก็มาจองกับคุณอะไรดีคุณจอยไหมคุณจอยนะครับในทีมงานก็ลงชื่อก่อนเดี๋ยวเริ่มเก็บเงินของแม่มองแม่พระหลวงเนี่ยเดี๋ยวขอประมาณสักกลางเดือนหน้าในกลุ่มนะครับเดี๋ยวคุยในไลน์แล้วกันนะครับแต่ว่า IA เนี่ยซื้อเก็บไว้เลยนะขอด่วนเพราะหนึ่งคือมันวันที่20อีกกี่วันครับ20กว่าวันแล้ว20กว่าวันแล้วนะครับแล้วเราจะไปแค่คนเดียวหรือเราอยากทำธุรกิจเอเจนซี่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะไปคนเดียวหรือจะพาทีมงานไปด้วยครับพาทีมงานไปด้วยเพื่อถ้าเกิดทีมงานเรามีรายได้แบบก้อยเดือนละสัก 30,000 นะฮะเป็นรายได้เสริมเนาะเงินเดือนประจำก็หมื่นกว่ามีรายได้เสริม 30,000 อุ้ยดูเท่เนาะนะครับเท่ตัวลงมันสลับกันหรือเปล่าวะนะครับคือผมขอบอกจริงว่างานไม่ประจำอ่ะบางทีมันทำเงินกว่านะครับเพียงแค่เราต้องเรียนรู้นะครับของก้อยก็สตาร์ทเลยเพราะว่าความรู้มันแน่นในตัวแล้วหลุยตุ้มขึ้นเลยนะครับอ่ะดังนั้นปรึกษาผู้แนะนำนะครับแล้วซื้อบัตรนะครับถ้าเกิดช่วงนี้ประมาณ 1,500 ถ้าไปใกล้ๆ 1,800 ซื้อ 1,500-1,800 ครับ 1,500 นะโหชอบใจเรื่องเนาะโอเคก็ฝากไว้ครับว่าวันนี้เนี่ยอยากฝากไว้ว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนความรู้ให้กับตัวเองนะครับแล้วคุณจะสร้างเม็ดเงินได้ไม่มีขีดจำกัดในเซ็นเตอร์วันนี้ฝากแค่นี้แล้วเจอกันเซ็นเตอร์หน้านะครับเดี๋ยวคือไปเที่ยวคุณจอยครับคุณบ้าครับ